สวัสดีจ้ามื้อนี้มีเมนูแซ่บๆเพื่อโซเพซื้อเราเข้ากินอีกแล้วจ้ามื้อนี้สิแกงเห็ดขมแกงเห็ดขมใส่ผักติ้วจ้ะตรงเห็ดเข้าไปแล้วละมาทีนี้เรามาปรุงกันพริกเผ็ดหน่อยเผ็ดหลายตามชอบจ้ะใส่ปลาแดกใส่แกงเขาลงไปคือเก่าคือเดิมจ้ะสายนัวใส่หน่อยเสร็จหน่อยใส่ร้ายเสร็จร้ายใครก็กินกับว่าใส่ได้จ้ะหมูชูรสเนาะติ๋วเขาลงไปเพิ่มผงผงรสลงไปจ้ะเพิ่มความนัวนะใส่ปลาแดกไรแล้วเราก็ต้องใส่น้ำปลาเอาซีมก่อนนะจ้ะหยอดผักติ๋วลงไปอีกหน่อยนึงมื้อนี้ได้หยอดผักติ๋วมางามๆถ่ายเฮาค่อยใส่ใบผักอีตูเนาะเดี๋ยวชิมรสชาติก่อนแซ่บแล้วจ้ะจากนั้นเขามาใส่ผักอีตูกันมาจากที่นี่เขาใส่ผักอีตูกันปิดแก๊สแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเขาตักใส่ถ้วยไปกินกันเนาะที่นี่นี่เรียบร้อยแล้วแกงเห็ดเพิงขมใส่สมผักติ้วจ้ะน่ากินบ่สดน้ำมันฮ้อนนะจ๊ะมาได้จ้ะมาได้จ้ะแซ่บๆน้ำกันกินบ่จ้ะนี่เห็นบ่สดน้ำมันฮ้อนนะจ๊ะมาได้จ่ามาได้จ่าหลานประเดี๋ยวเอ็นทุกคนเนาะเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้สักนี้ก่อนนะจ่าหลานประเดี๋ยวก็ขอบคุณจ่าขอบคุณคนที่กดเข้ามาเบิ่งจ่าขอบคุณสำหรับการกดติดตามเนาะไว้จังไรเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ่าสวัสดีจ้า